คนนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรักษาพยาบาลคนนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนน้องๆคนนี้ก็ไม่ได้รับทุนเพราะว่าไม่มีสัญชาติอะไรแบบนี้ทั้งที่ความสามารถก็ถึงทั้งที่มีกฎหมายไว้แล้วแต่เขาก็ไม่สามารถได้รับตามกฎหมายเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเรื่องสวัสดิการในที่ทำงานเรื่องอุบัติเหตุในที่ทำงานพอมาเจอเคสเรื่องสัญชาติเรื่องสถานะเอาแล้วตรงกับเรามากอย่างเงี้ยครับมันซึมซับเข้ามาแล้วก็มันเริ่มหนักเข้ามาเรื่อยๆเราก็เลยลงไปช่วยเหลือในเรื่องที่มันช่วยได้อะไรแบบนี้เราอยากเห็นอนาคตลูกหลานหรือว่าคนรุ่นจากเราเขาไม่ต้องเจอกับปัญหาพวกนี้ที่เราเจออยู่มันแย่เนาะมันพลาดมันเสียโอกาสไปเยอะถูกภาคสิทธิ์ต่างๆไปเยอะถ้าเป็นไปได้หมายถึงเราก็อยากเห็นว่าคนไร้สัญชาติไม่ได้มีอยู่ในไทยแล้วผมตีนายอดเนาะจากสื่อเพื่อการขอสัญชาติเปิดเพจอยู่ชื่อเพจว่าตีตังครับที่ช่วยเรื่องสัญชาติเนาะตีตังเนาะก็เริ่มจากการที่คนไร้สัญชาติเนาะ3คนครับมีผมและเพื่อนๆเนาะก็จะเป็นคนที่มีอายุตั้งแต่25จนถึง30กว่าๆรวมตัวกันเพื่อไปประกวดโครงการของยูธคอลแลบได้โครงการ2019ตอนนี้2024เนาะก็ใช้เวลาประมาณ5ปีครับก็จะเข้าใจปัญหาเรื่องสัญชาติในระดับหนึ่งเลยอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าอยู่กับเรื่องสัญชาติเรื่องความไร้รัฐไร้สัญชาติมาก็ประมาณหนึ่งเลยอะไรแบบนี้ครับทำเรื่องสัญชาติเป็นหลักเนาะเพราะว่าเราเป็นคนไร้สัญชาติด้วยอะไรแบบนี้ครับเดินเรื่องสัญชาติแล้วก็พัฒนาสัญชาติแล้วก็พัฒนาสถานะด้วยอะไรแบบนี้คือผมเป็นคนไร้สัญชาติเนาะก็จะเจอกับประสบการณ์ต่างๆที่ถูกละเมิดสิทธิที่คนทั่วไปไม่โดนกันอะไรแบบนี้ครับเช่น เรื่องการเข้าเรียนอะไรแบบนี้เนาะตั้งแต่เด็กหรือว่าการได้รับวัคซีนเนาะตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะแล้วต่อมาเนาะได้เรียนแต่ว่าไม่มีเอกสารการเรียนออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยก็เจอเรื่องใบขับขี่นู่นนี่นั่นซึ่งไม่สามารถทำได้เนาะพยายามไปทำแล้วแต่มันยังไม่มีกฎหมายตอนนั้นอะไรแบบนี้เรื่องการเดินทางไปโรงเรียนจากอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่งห่างกันแค่5นาที10นาทีเนาะมันก็เป็นเรื่องยากอย่างเงี้ยครับขอใบอนุญาตเดินทางข้ามอำเภอก็ยังไม่ได้เนาะตอนนั้นมันก็ยากสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อมาติดตามนะครับผมเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่สงขาวันไหนข้าก็ได้มาซับแรงหนีลองการย้อนใบอนุญาตเดินทางในค่ะก็จะทำเรื่องข้อกฎหมายครับเช่นมาตรา7ทวิจดทะเบียนสมรสมาตรา23หรือแจ้งเกิดย้อนหลังอะไรแบบนี้เราก็จะให้ความรู้เรื่องนี้เนาะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราใช้ในการถ่ายทำครับก็จะเป็นช่วง2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็ใช้วันอาทิตย์ที่เราถ่ายกันแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นไลฟ์สดมากกว่าตอบคำถามแบบสดๆเลยอะไรแบบนี้ก็มีคนถามมาเยอะแล้วก็หลังไมค์ระหว่างเราไลฟ์สดก็มีเยอะตอบ 3-4 วันกว่าจะเสร็จอะไรแบบนี้จะมีโทรมาก็เยอะมากครับโทรมานี่มีทุกวันมี IO เข้ามาเรื่องการก่อกวนเรื่องอะไรแบบนี้ก็จะประมาณดูถูกเราอะไรแบบนี้ฮะดูถูกเราเรื่องเป็นต่างด้าวนู่นนี่นั่นถ้าโดนแบบด่าหรือว่าโดนอะไรแบบนี้โดนคำพูดจาก IO หรือว่าจากฝั่งตรงข้ามยังไงมันผมคิดว่ามันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นกับเราที่ให้ข้อมูลอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็มันรู้สึกแย่อยู่แล้วที่เราโดนแบบนั้นวันนี้ครับผมก็มาเดินเรื่องเนาะถ่ายบัตรให้กับลูกของพาสปอร์ตนะครับแต่ว่าติดที่ว่าเอกสารของแม่เนาะตอนที่เกิดครับจะไม่มีเลขบัตรประชาชนเนาะแล้วก็เลขบัตรของพาสปอร์ตนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีบัตรเนาะของแม่กับพ่อเนาะแล้วทีเนี้ยก็มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเนาะมีบัตรแล้วก็มีเลขแล้วก็เพิ่มเลขเข้าไปในใบเกิดเรียบร้อยนะครับแต่ว่านโยบายของแรงงานเนาะมันมีการเปลี่ยนแล้วก็มีให้ต่อทุกปีหรือว่านโยบายใหม่ๆมันไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยฮะเลขของแม่เนาะแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยจะมีปัญหาเรื่องการจะไปถ่ายบัตรให้กับลูกเนาะเวลาไปถ่ายบัตรให้กับลูกตอน5ขวบครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้อย่างเงี้ยครับเลยมาขอคัดประวัติของแรงงานเนาะที่จัดหางานครับเพื่อที่จะไปยื่นให้กับอำเภอเนาะที่เขาจะถ่ายบัตรให้อย่างเงี้ยลองดูกันก่อนนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรวันนี้นะครับ
ความยุ่งยากในการติดต่อราชการเนาะเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องคำพูดเนาะต้องสื่อสารเป็นภาษากฎหมายด้วยเอกสารถ้าติดขัดเนาะส่วนใหญ่เรามีหลายชื่อบางครั้งก็ตกนามสกุลตกสระอุสมมติลุงอะไรแบบนี้ถ้าตกไปตัวเดียวก็ต้องแก้แบบนานๆใช้เวลาในการแก้แล้วต้องมีผู้มีอำนาจระดับโน่นนี่นั่นเพื่อจะมาแก้ตกก่อนแก้ก็ต้องสอบแล้วต้องหาพยาน 4-5 คนมาอะไรแบบนี้มันก็เลยยากมากครั้งแรกเราก็จะโดนด่าหรือไล่กลับบางครั้งเราถือตัวกฎหมายไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าเราหัวหมออะไรแบบนี้จะมองเราเป็นคนที่มาแย่งทรัพยากรในไทยเหมือนเราจะมาทำลายประเทศเนี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องยากที่จะเดินเรื่องสถานะไปได้เร็วๆถ้าจะให้มันเร็วหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันก็เรื่องมีเรื่องคอร์รัปชันนู่นนี่นั่นเข้ามาอีกเงี้ยฮะมีผู้มีอำนาจจะเรียกรับผลประโยชน์ในประเด็นของเราด้วยอะไรไม่รู้จักขนาดนั้น หมายถึงว่าละเอียดขนาดนั้นครับ เรื่องการใช้ดิจิตอลเรื่องการใช้โซเชียลเรื่องการอะไรแบบนี้เรื่องการแสดงความคิดเห็นผ่านออนไลน์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจมีบทบาทมากครับในการใช้ดิจิตอลหรือว่าพวกนี้เนาะถ้าไม่มีดิจิตอลหรือว่าการสื่อสารแบบเนี้ยเราจะสื่อสารเคสแล้วก็เคสของเราจะเดินช้ากว่านี้ถ้าเคสไร้สัญชาติหรือว่าเคสสถานะอันไหนที่ออกอากาศหรือว่าที่ผ่านสื่อครับเคสนั้นน่ะจะเดินเรื่องไวมากเคสไหนที่ไม่ออกสื่อที่ไม่ผ่านสื่อจะเดินเรื่องยากมากแล้วก็ใช้เวลานานมากบางคนใช้เวลา11-12 ปีครับเรียกร้องจากรัฐเนาะแค่ทำตามกฎหมายที่มีอยู่ก็โอเคแล้วโดยที่ไม่ได้ใช้อคติในการทำงานถ้าใช้อคติหรือว่ามองเราเป็นลบอยู่ครับมันไม่มีทางแก้ไขเรื่องปัญหาสัญชาติได้แน่นอนครับบางคนบอกว่าเรามาแย่งภาษีหรือว่าเรามากินภาษีเฉยๆอะไรแบบนี้มันไม่เฉยครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไทยเนาะเราทำงานอยู่ทุกภาคส่วนเนาะเช่นร้านอาหารนู่นนี่นั่นก่อสร้างตึกโรงแรมโรงพยาบาลเราอยู่ในเส้นเลือดพวกเนี้ยเราอยากเห็นอนาคตมากกว่าเห็นอนาคตลูกหลานหรือว่าคนรุ่นจากเราเขาไม่ต้องเจอกับปัญหาพวกเนี้ยที่เราเจออยู่มันแย่เนาะมันพลาดเสียโอกาสไปเยอะถูกภาคสิทธิ์ต่างๆไปเยอะถ้าเป็นไปได้หมายถึงเราก็อยากเห็นว่าคนไร้สัญชาติไม่ได้มีอยู่ในไทยแล้วหรือว่าไม่งั้นถ้าแก้ไขเรื่องสัญชาติไม่ได้จริงๆเนาะก็ต้องพูดถึงเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานถ้าคนไร้สัญชาติหรือคนไม่มีสถานะเนาะเข้าถึงตรงนี้ก่อนเรื่องสถานะเรื่องสัญชาติก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนี้ความต้องการหรือความตั้งใจของเราเนาะก็ต้องการที่จะขจัดความไร้สัญชาติความไร้รัฐเนี่ยในไทยเนี่ยให้ได้นะครับนี่คือวัตถุประสงค์แล้วก็ความตั้งใจของเราธงของเรานะครับเราก็ยังตั้งใจแบบนั้นอยู่ครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาอะไรแบบนี้ความฝันของคนไร้สัญชาติแต่ละคนเนาะที่เป็นเคสของเราครับก็จะมีเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นครูเปิดร้านกาแฟเล็กๆนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นช่างซ่อมรถก็เหมือนกับทุกคนนะฮะส่วนใหญ่เราก็โดนปิดกั้นเรื่องสัญชาติเรื่องอะไรแบบนี้